สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ริมฝั่งเจ้าพระยานะคะบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการนำมวลชนมากมายเลยนะคะวันนี้โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุรชัยขันอาสาท่านบอกว่าสองฝั่งมหานาทีเข้มแข็งสามัคคีสมุทรปราการภาพจะเป็นยังไงสองฝั่งมหานาทีคืออะไรเดี๋ยวสักครู่ก็จะได้นำภาพให้ท่านผู้ชมมาได้เห็นกันค่ะและที่สำคัญนะคะทุกวันที่10พฤศจิกายนของทุกปีคือวันนี้นะคะเป็นวันกองทัพเรือและวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนในเรือด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ในท้องน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีเรือรบหลวงแล่นให้พวกเราได้รับชมกันด้วยค่ะภาพบรรยากาศของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านสุรชัยขันอาสาได้เปิดกลวยถวายราชสักการะแด่พระบรมศาสดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรวมทั้งลงชื่อในสมุดถวายพระพรนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะวันนี้นะคะชาวสมุทรปราการมารวมตัวกันที่นี่อย่างมากมายเลยนะคะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการนะคะมากันตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วนะคะมีการแสดงมวลชนมากมายนักเรียนนักศึกษานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จะเห็นชุดสีขาวๆนะคะเป็นทหารเรือนั่นเองวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันกองทัพเรือด้วยแล้วก็เป็นวันสถาปนาคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนในเรือด้วยนะคะวันนี้มีทหารเรือมาร่วมงานมากมายด้วยนะคะและที่สำคัญนี่นะคะภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเรือรบหลวงถลางค่ะซึ่งจอดอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยานะคะและภาพนี้ก็คือภาพของฝั่งพระสมุทรเจดีย์ค่ะซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการนี่เองนะคะที่ท่านผู้ว่าบอกว่าสองฝั่งมหานาทีเข้มแข็งสามัคคีสมุทรปราการก็คือภาพนี้นั่นเองค่ะไม่ใช่เฉพาะฝั่งเมืองเท่านั้นนะคะฝั่งพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ก็ยังมีผู้คนมากมายที่มาร่วมร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะคะชาวบ้านหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยก็จะรู้จักกันอีกชื่อนึงว่าเมืองปากน้ำค่ะซึ่งเคยเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่สำคัญในอดีตนะคะจังหวัดสมุทรปราการก็อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยนี่เองแล้วก็อยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ29กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีเนื้อที่ประมาณ 1,400 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นค่ะและที่นี่นะคะมีต้นไม้ประจำจังหวัดของที่นี่ก็คือต้นโพทะเลค่ะส่วนดอกไม้ประจำจังหวัดก็คือดอกดาวเรืองนะคะและตราประจำจังหวัดก็คือตราพระสมุทรเจดีย์นั่นเองซึ่งอยู่อีกฝั่งนึงตรงข้ามกับศาลากลางนี่ค่ะเป็นภาพพระสมุทรเจดีย์ก็คือสัญลักษณ์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวสมุทรปราการมาเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือกันอย่างยิ่งของทั้งชาวสมุทรปราการเองแล้วก็ชาวไทยทั้งประเทศค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านผู้บังคับการโรงเรียนในเรือนายกเหล่ากาชาดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดมากมายมายืนรอที่จะเตรียมเคารพธงชาติไปพร้อมๆกันนะคะอีกสักครู่ในเวลา 18:00 น.ไม่ใช่เฉพาะชาวสมุทรปราการนะคะอยากขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่หรือทราบข่าวเรื่องโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งซึ่งรัฐบาลได้จัดขึ้นนะคะแล้วก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกๆจังหวัดสำหรับการร่วมร้องเพลงชาตินะคะวันนี้จังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเนื่องจากเป็นวันกองทัพเรือด้วยนะคะมีเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองพระสมุทรนะคะแล้วก็มีทหารเรือมีโรงเรียนในเรืออยู่ที่นี่มากมายวันนี้ก็เลยยิ่งใหญ่เข้าไปอีกนะคะมีเรือรบหลวงที่มีนายทหารอยู่ประจำเรือเตรียมที่จะเคารพธงชาติไปพร้อมๆกันด้วยกับเรานะคะนับว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆของชาวสมุทรปราการทั้งสองฝากฝั่งมหานาทีเข้มแข็งสามัคคีสมุทรปราการนะคะท่านผู้ว่าบอกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ต้องบอกว่า
ชาวบ้านชาวเมืองสมุทรปราการทั้งสองฝั่งนะคะต้องมาเตรียมพร้อมใจกันในวันนี้ที่จะร่วมเคารพธงชาติไปพร้อมกันที่นี่มีการตั้งเต็นท์นะคะเพื่อลงนามถวายพระพรซึ่งตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะชาวเมืองสมุทรปราการก็มาร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแล้วก็กลับมาอยู่กับคนไทยอีกนานๆค่ะคนไทยหลายๆคนชาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยนะคะชาวสมุทรปราการยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาร่วมเคารพธงชาตินะคะอากาศค่อนข้างร้อนค่ะเมื่อช่วงบ่ายแต่ก็ทุกคนก็เตรียมใจที่จะพร้อมกันมาในวันนี้ค่ะมีทั้งทหารตำรวจนะคะนักเรียนนักศึกษาส่วนราชการไม่ใช่เพียงส่วนราชการเท่านั้นนะคะภาคเอกชนจากบริษัทห้างร้านก็มีมากมายที่มายืนกันอยู่ในแถวเหล่านี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ค่ะจังหวัดสมุทรปราการนี่นะคะมีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น6อำเภอด้วยกันก็ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบางบ่ออำเภอบางพลีอำเภอพระประแดงอำเภอพระสมุทรเจดีแล้วก็อำเภอบางเสาธงค่ะซึ่งอำเภอบางเสาธงนี้นะคะเป็นอำเภอที่ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบางเสาธงด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15พฤษภาคม2550ที่ผ่านมานี่เองค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเรากำลังรอสัญญาณที่จะส่งภาพไปสู่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะนำภาพให้ท่านผู้ชมทั่วประเทศได้ชมไปพร้อมๆกันค่ะพระสมุทรเจดีย์นี่นะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสมุทรปราการค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดนี่เองนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์นะคะค่ะช่วงนี้เรากำลังรอสัญญาณนะคะที่จะทำการแพร่ภาพไปสู่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศค่ะช่วงนี้นำท่านผู้ชมเข้าสู่สารคดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะสถานที่สำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของสมุทรปราการคือพระสมุทรเจดีย์หรือพระเจดีย์กลางน้ำซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีพระราชดำริให้จัดสร้างพระมหาเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์เหตุที่เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้สร้างป้อมพระจุลจอมเกล้าอันเป็นป้อมปืนที่ทันสมัยแห่งยุคโปรดเกล้าให้สร้างทางรถไฟสายแรกและก่อสร้างไปรษณีย์โทรเลขแห่งแรกจึงนับได้ว่าเป็นกิจการเริ่มแรกทางด้านการรถไฟและโทรคมนาคมของประเทศไทยปัจจุบันสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงด้านอุตสาหกรรมเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิและมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยมีองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของมวลชนมากมายของชาวสมุทรปราการนะคะอีกสักครู่เราก็จะเตรียมตัวร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกันนะคะชาวสมุทรปราการคึกคักทีเดียวนะคะเตรียมตัวกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นช่วงบ่ายอากาศก็ร้อนมากทีเดียวนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นพระสมุทรเจดีย์ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามรวมทั้งกลางแม่น้ำก็มีเรือรบหลวงนะคะจอดอยู่กลางแม่น้ำเพื่อให้เป็นเกียรติกับงานในวันนี้นะคะโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งค่ะนาฬิกา
ค่ะนี่เป็นการรวมพลังสามัคคีนะคะในโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งของชาวจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเรายังมีโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งเกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะเชิญพบกันได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ